คือโปรแกรม WRC เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าชื่อโปรแกรมเนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าชื่อโปรแกรมที่มาของโปรแกรมนี้ก็คือเป็นไอเดียของทางคุณวีระนะครับโปรแกรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วโปรแกรมนี้จึงที่ใช้ชื่อว่า WRC เพราะว่าเป็นไอเดียของคุณวีระทั้งหมดเลยแล้วก็ร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะครับ ตัว W เนี่ยก็คือตัววาวีนะครับถ้าทุกคนเห็นในแผ่นซีดีก็คงจะทราบแล้วว่า WRC ก็คือวาวี Reinforced Concrete Design นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างคือแล้วต่อไปนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นรูปบ้านนะครับรูปบ้านที่ผมไปลองทดลองเอาโปรแกรม WRC เนี่ยมาใช้คำนวณบ้านหลังนี้นะครับอันนี้คือมันเป็นบ้านเทพทาโร่นะครับเป็นแบบบ้านของนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องหยิบต้องขออนุญาตที่จะกล่าวนามถึงชื่อบ้านตรงนี้เพราะว่าเราไปเอาแบบอันนี้มันเป็นแบบบ้านฟรีนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้แจกให้กับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ในบ้านเทพทาโร่เนี่ยก็จะมีมันจะเป็นไอ้อันนี้ก็คือจะเป็นฟลอร์ชั้นล่างนะครับแล้วก็ฟลอร์ชั้นบนนะครับที่ผมเอาบ้านหลังนี้มาเนี่ยก็คือบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับนี่ผมจะลองไล่ไปเรื่อยๆก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นโปรแกรมให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าโปรแกรมถ้ามันเล่นมากนักวบมาเนี่ยเวลามันสั้นๆมันก็คงจะมีกล้าจะทำให้ใช้เวลาเยอะนะครับผมก็เลยเอาตัวอย่างที่บ้านหลังที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่จริงๆแล้วของWRC เนี่ยจะใช้กับบ้านที่มีขนาดได้ใหญ่มากพอสมควรนะครับครับทีนี้โดยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวผมไล่ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างอันนี้ก็คือว่าWRC เนี่ยเป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอาคารเนี่ยนะครับที่ออกแบบตั้งแต่ฐานรากจนกระทั่งถึงทุกฟลอร์ของอาคารเลยนะครับทีนี้อย่างอันนี้ก็คือผังฐานรากที่ผมใส่เข้าไปนะครับจะแล้วก็ฐานรากเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ว่าเป็นฐานรากที่เป็นเสาเข็มหรือเป็นฐานรากแผ่ที่ใช้เป็นน้ำที่ใช้ดินรับน้ำหนักเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ตัวผังนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็คือผังคานชั้นล่างนะครับผังคานก็จะมีพวกแผ่นพื้นแล้วก็มีเสามีคานอันนี้คือคานในระดับที่เป็นเรียกว่าคานคอดินนะครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วพอต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นคานในระดับของแลนดิ้งบันไดคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นไอ้ระดับคานผังคานชั้น2ของตัวอาคารนะครับถ้าเรากลับไปดูโทษทีแล้วก็อันนี้จะเป็นคานระดับที่เป็นหลังคาก็สามารถที่จะทำขึ้นมาก็คือตั้งแต่ฐานรากมาถึงคานชั้นล่างถึงระดับแลนดิ้งบันไดแล้วก็ถึงคานชั้น2แล้วก็ถึงคานตรงหลังคาด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าในขั้นตอนการเตรียมตัวโปรแกรมเนี่ยคือเนื่องจากว่าการใช้งาน WRC เนี่ยผมก็ต้องเรียนก่อนว่า มันต้องมีการเตรียมตัวในการใช้งานโปรแกรมเนี่ยที่อันนี้ก็คือทั่วๆไปเหมือนกับโปรแกรม Visual RC นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่ามันจะต้องเตรียมระยะพวกกริดให้ดีๆนะครับแล้วก็เตรียมการป้อนข้อมูลน้ำหนักกระทำในส่วนของหลังคาที่อันนี้สำคัญตัวหนึ่งก็คือแต่ว่าในอันนี้ผมก็เป็นการแค่เทสเฉยๆนะครับยังไม่ใช่น้ำหนักจริงนะครับก็เพียงแต่ว่าใช้ในลักษณะที่ว่าเป็น area load มาลองทำดูเฉยๆว่าหลังคานี่เป็น area load เลยนะครับแล้วก็การเตรียมข้อมูลในน้ำหนักของในส่วนของบันไดด้วยจะต้องทีเดียวนะครับแล้วก็พวกจำนวนชั้นของตัวโครงสร้างอาคารไม่มีกี่ชั้นเนี่ยนะครับทีนี้ก็จะมีหลักก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้โปรแกรมผมจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนะครับคือผมพยายามที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจถึงลักษณะไอ้ฟีเจอร์ของโปรแกรมนะครับหน้าต่อของโปรแกรมเนี่ยมันขึ้นไว้เนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นแฮะมันค้างอยู่เดี๋ยวโทษนะครับเดี๋ยวขอนิดนึงครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงครับพอดีไอ้ตัวไอ้เครื่องของประตูหน้าจอมันไม่สามารถคีย์กันโอเคมาแล้ว
เนี่ยครับไออันนี้คือลักษณะไอหน้าจอของโปรแกรม WRC เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ดีกว่าให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกตรงตัวตรงมุมที่เมาส์ชี้อยู่นี่ก็คือเป็นตัวไอคอนของโปรแกรมนะครับพอดีโปรแกรมนี้มันติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยแล้วผมก็มาสร้างไอตรงทัสบาร์เนี่ยเพื่อจะให้เห็นไอตัวไอสามารถที่จะเรียกโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าตอนที่ติดตั้งโปรแกรมเนี่ยไอตรงทัสบาร์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆปุ๊บมาเนี่ยแล้วก็ดึงไอ้ตัวไอคอนของตัวโปรแกรมเนี่ยมาไว้ที่ทัสบาร์ได้ก็คือลากมันลงมาเฉยๆมันก็เข้ามาอยู่ที่ตรงทัสบาร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเรียกขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะปีไอ้ตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นชื่อของผู้ใช้งานมันจะบอกเราขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้าจอที่เป็นหน้าจอหลักนะครับของตัวโปรแกรมก็จะมีแล้วก็โปรแกรมเนี้ยจะเป็นโปรแกรมที่อันนี้เป็นต้องขอบคุณคุณวีระนะครับที่ว่าเป็นไอเดียบอกว่าคุณวีระบอกว่าไม่ได้โปรแกรมนี้ต้องขอภาษาไทยเท่านั้นไม่เอาภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะงั้นมา WRC เนี่ยก็เลยมีเมนูทั้งหมดเนี่ยเป็นไทยทั้งหมดเลยนะครับอย่างไอ้ตรงแฟ้มก็คือว่าในการเรียกใช้งานแฟ้มงานทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ตรงแฟ้มนะครับพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีพวกการเปิดแฟ้มงานอะไรที่เกี่ยวกับการพิมพ์การบันทึกแฟ้มงานอะไรประมาณนี้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์การพิมพ์ผลลัพธ์อะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาคือข้อมูลการป้อนข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงข้อมูลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การกำหนดชื่องานเซตขึ้นมาแล้วก็พวกการกำหนดขนาดหน้าตัดก่อนที่จะใช้งานกำหนดไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องชั้นอาคารทั้งหลายแหละการป้อนข้อมูลเนี่ยก็จะมีพวกการป้อนข้อมูลเรื่องเส้นพิกัดกริด XY การป้อนข้อมูลฐานรากเสาคานแผ่นพื้นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลบข้อมูลก็คือว่าถ้าเกิดเราป้อนไปผิดแล้วเนี่ยก็ต้องลบทิ้งได้ก็คือใช้ลบข้อมูลนะครับแล้วก็การสร้างตัวนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า generateเพราะฉะนั้นมาอย่างเช่นว่าการเจเนเรตการสร้างฐานรากหรือการสร้างเสาเนี่ยในแต่ละฟลอร์เนี่ยมันจะคลิกเพียงครั้งเดียวมันจะสร้างขึ้นมาในรอบเดียวเลยเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหลังจากที่ผมให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพรวมของโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการวิเคราะห์เลยนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้อยากจะให้เห็นในตัวฟีเจอร์ของโปรแกรมให้ชัดเจนก่อนให้คือเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองไล่ให้ดูทีละนั่นเพราะถากว่าเล่นไล่ตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะงงให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนทีเดียวแล้วก็ค่อยๆมานั่งไล่ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีแล้วทีนี้ในวิวเนี่ยนะครับก็จะมีมุมมองต่างๆคล้ายๆกับวิชวลอาร์ซีนะครับแล้วก็พอมาวิเคราะห์ปุ๊บมันก็มีคำนวณโครงสร้างแล้วก็แสดงผลลัพธ์แล้วก็ตัวช่วยเหลือปุ๊บมานี่ก็คือจะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ไออันนี้ก็คือ about WRC ประมาณนี้นะครับไอตรงแถบข้างล่างจะเห็นว่าโทษนะครับตรงข้างล่างของข้อมูลของไอตัวหน้าต่างเนี่ยก็คือจะมีคำว่าคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานก็เป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเราลากมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราคลิกเลยนะครับคลิกมาปุ๊บเลยเนี่ยก็จะปรากฏไอ้หนังสือคู่มือขึ้นมาเป็นแบบนี้หนังสือคู่มือเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยนอกเหนือจากว่าถ้าหากว่าสมมติว่าคนที่เอาโปรแกรมไปนะครับซื้อโปรแกรมไปแล้วเนี่ยนะครับคู่มือก็จะก็จะให้กับโปรแกรมไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนใช้งานสามารถที่จะพิมพ์ตัวนี้ออกมาเป็นอีกต่างหากอีกก็ได้เพราะอันนี้มันจะเป็น PDF ไฟล์นะครับคู่มือก็จะเป็นเหมือนกับที่จะจัดออกไปพร้อมกับการพร้อมกับตัวโปรแกรมนะครับอันนี้คือคู่มือนะครับประมาณนี้ถ้าเราปิดไปนะเดี๋ยวนะออกไปก่อนนะนะครับตัวหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตที่จะลองเปิดโปรแกรมให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับก็เปิดแฟ้มงานไปนะครับทีนี้ตรงคือผมทำมาเป็นหลายขั้นตอนนะครับพออันนี้คือแบบบ้านเทพทาโร่ผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่าเทพทาโร่แล้วแต่ผมก็ทำมาทีละอันก็คือเทพทาโร่แล้วก็มา1 2 3 4 5ทีละขั้นตอนนะครับผมจะไปอันสุดท้ายที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับไออันนี้คือฟลอร์ชั้น1นะครับอันนี้คือโปรแกรมเนี่ยเรียกขึ้นมาดูแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากเรากลับไปดูที่ตรงโทษนะครับตรงตัวเลือกตรงครับคำว่าหมายเลขชั้นเนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้ก็คือว่า GB at 0นั่นมีความอันนี้ผมตั้งเอาเองนะครับว่าอันนี้เราตั้งได้นะครับว่า
อันนี้ก็คือกราวบีมที่ระดับเลเวลเป็นศูนย์นะครับแล้วก็นี่ผมจะดูที่ระดับฐานรากก็คือว่าฟุตติ้งที่ลบหนึ่งก็คือว่าต่ำกว่าระดับลงไป1เมตรก็คือไปที่ใต้ดินนะครับตอนนี้ปุ๊บมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฐานรากไอ้อันนี้โปรแกรมเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับแล้วพอมาที่ระดับแลนดิ้งนะครับก็คือ FLM ผมใช้คำว่า FLM นี่ใช้คำว่าเป็นเมซานีนเป็นตัวย่อเลยนะครับตัวนี้ปุ๊บมานี่ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็พอไปชั้นสองปุ๊บมาก็คือว่าผมสมมุติว่าที่ฟลอร์เมซานีนเนี่ยมีระดับความสูงของตัวระดับคาร์บอนที่อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็คือว่า FLM at 2นี่คือระยะความสูงที่2เมตรนะครับแล้วก็โปรแกรมมันจะคำนวณความยาวสาวมาให้ทีเดียวเลยนะครับแล้วพอมาเป็น FL2 at 4นั่นหมายความว่าระดับความสูงของตัวบ้านหลังเนี้ยสูงอยู่ที่4เมตรนะครับผมเอาตัวเลขเต็มๆง่ายๆแต่ว่าจะเอาเป็นตัวเลขเป็น 3.5 เป็น3.75 ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่อันนี้ผมตั้งไว้ที่ตัวเลขง่ายๆเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เป็นตัวนี้อันนี้คือระดับพื้นฟลอร์ที่ชั้น2นะครับแล้วพอตรงนี้ปุ๊บมาก็จะกลายเป็นที่ FLR นี่คือจะเป็นระดับคานหลังคาแล้วเนี่ยนะครับก็คือ FLR at 7 at 7ก็คือที่ระยะความสูงประมาณ7เมตรก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไอ้ตรงปุ่มตัวนี้มีปุ่มหนึ่งที่บอกว่าเป็นที่เป็นขีด3ขีดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคลิกไปปุ๊บมาแล้วเนี่ยอันนี้มันจะแสดงมาเป็นภาพ3มิติของไอ้ตัวผังคานตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีฐานรากมีคานถ้าเกิดเราดูแล้วถ้าอันนี้หมุนภาพดูได้นะครับแล้วก็หมุนดูเพื่อจะให้เห็นความชัดเจนตรงนี้อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นเสาขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มันโยกก้นนิดหนึ่งเพราะว่าผมอยากจะให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เมาส์ลากไปนั้นนี่คือฐานรากนะครับขึ้นมาตรงฟลอร์นี่ก็คือระดับผังคานที่คานคอดินนะครับอันนี้คือผังคานที่ระดับของตัวไอ้แลนดิ้งบันไดแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นผังคานที่เป็นของตัวชั้น2แล้วก็อันนี้จะเป็นผังคานที่เป็นผังคานหลังคาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเรียกเป็น3มิติมาเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้เราก็จะหมุนภาพดูได้หมุนภาพดูจะดูมุมไหนก็ได้ฮะถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้ฮะมันจะเป็นการเลื่อนภาพนะครับอย่างงี้ฮะมันก็หมุนดูยังไงก็ได้เนี่ยครับจะดูมุมไหนก็ได้หมุนไปเลยใช้เมาส์เนี่ยคลิกไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆก็เราก็จะเห็นตัวภาพที่เป็นสามมิติของตัวอาคารนี้นะครับแต่ว่าการป้อนข้อมูลกับ WRC เนี่ยก็ยังป้อนข้อมูลที่เป็นแปลนอยู่ที่ตรงสามมิติเนี่ยจะป้อนข้อมูลไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมคิดว่าตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะงงกันใหญ่เลยสู้ไปป้อนข้อมูลที่ตรงแต่ละแปลนดีกว่าเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าผมกลับไปพบมาเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับการเรียกตัวผังคานมาดูเนี่ยที่ตรงสมมติถุงพวกผมเรียกไอ้ตรงฐานรากมาดูก็กดตัวนี้ปุ๊บมาเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้เป็นฐานรากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคานชั้นกราวบีมนะครับที่ระดับสูงนะครับนี่ผมจะลองสั่งวิเคราะห์ดูผมก็วิเคราะห์เลยนะครับโปรแกรมก็จะกระพริบคือมันจะวิเคราะห์โครงสร้างที่เราฟลอร์ขึ้นมาตั้งแต่ฟลอร์สมมติว่าอันนี้มันมีอยู่4ระดับปุ๊บมันก็จะกระพริบ4ครั้งจะเป็นแป๊บไปอย่างนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บมาแล้วเนี่ยในขั้นตอนแรกคือว่าเราก็มาดูตรงนี้ดูตรงไอ้ผลลัพธ์การคำนวณนะครับก็ผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนคือว่าตรวจสอบผลการคำนวณนะครับก็จะมีน้ำหนักทั้งหมดลงมาเลยสะสมน้ำหนักมาปุ๊บมาแล้วเนี่ยก็มาเหลือตรง3ช่องล่างสุดท้ายก็คือว่ามันจะบอกว่า total load ก็คือว่าน้ำหนักทั้งหมดของตัวโครงสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ139ตันทั้งหมดเลยที่ป้อนเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนัก reaction ก็คือว่าน้ำหนักที่ลงฐานรากเนี่ยก็คือ139ตันเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้คือว่าเป็น total load ที่ถ่ายไปสู่ฐานรากก็คือ139ตันเช่นกันถ้าออกมาต้องดูว่า3ตัวนี้มันจะต้องเท่ากันอันนี้คือตัวโปรแกรมมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าที่วิเคราะห์มาเนี่ยรวมคือถ้าหากว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นนะครับน้ำหนักที่รีแอคชั่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ลงสู่ฐานรากถ้ามันเท่ากันนั่นหมายความว่าน้ำหนักที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้ว
มันถึงจะเท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็แสดงว่าอาจจะมีการรีเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วการใช้งานโปรแกรม WRC เนี่ยน้ำหนักจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือจะต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับทีนี้อย่างในอันนี้คือผังคานชั้นหนึ่งนะครับถ้านี่ผมขอไปดูที่ตรงฐานรากก่อนละกันนะครับฐานรากก่อนปุ๊บมาพอดีในฐานรากเนี่ยผมเซตให้เป็นฐานรากใช้เสาเข็ม I18 ยาว14เมตรนะครับผมก็ปุ๊บมาเมื่อวิเคราะห์แล้วก็แสงผลลัพธ์โปรมาบอกว่าลองดูซิว่าฐานรากอ่ะที่เป็นการแสดงฐานรากเนี่ยก็คือแสดงเป็นทั้งสองอย่างคือแสดงเป็นทั้งตารางก็ได้แสดงเป็นผังฐานรากก็ได้ผมให้ดูผังฐานรากก่อนละกันเนี่ยครับมันก็จะก็จะมาเป็นภาพนี้มันจะดูบอกว่าฐานรากแต่ละตัวปุ๊บมาเนี่ยต้องการใช้ความจำเป็นรีเควสต์ว่าจะต้องใช้ความหนาเท่าไหร่แล้วก็ใช้เหล็กเท่าไหร่แล้วก็ใช้เสาเข็มอย่างไรเนี่ยก็จะโผล่มาตรงนี้เนี่ยนะครับพอดีภาพมันเล็กนะครับแล้วก็ขยายภาพก็คือมากดที่ตรงปุ่มซูมเนี่ยแล้วก็ขยายมันขึ้นมาแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วก็แพนภาพมาปุ๊บมาก็จะเห็นตัวนี้ภาพมาเนี่ยอย่างไอ้ตรงฟุตติ้งอย่างตัวอย่างผมให้ดูไอ้ตรงให้ชัดๆนิดหนึ่งนะครับตรงที่ F7 เนี่ยมันก็จะบอกว่าน้ำหนักลงก็คืออยู่ที่ประมาณ15ตัน10 1508 15,000 ตันต่อกิโลกรัมนะครับตรงนี้ก็คือบอกว่าใช้ฐานรากก็คือว่าตัว R นี่มีความหมายว่าจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเรกแทงเกิลนะครับคือฐานรากเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวก็คือว่าจะมีตัว S ตัว R แล้วก็ตัว T นะครับถ้าเป็นตัว T นั่นหมายความว่าจะต้องเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็จะมีขนาดว่าถ้าเป็นตัว S ก็คือว่าเห็นมั้ย40 คูณ 40เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวพาก็คือว่า1แล้วก็ I18 คูณ14เมตรแล้วก็ขนาดก็คือ40 คูณ 40ค่าเดฟก็คือ25เซนนะครับแล้วก็น้ำหนักลงคือประมาณ8ตันนะครับแล้วก็ AS ก็คือประมาณ 2.5 ตารางเซนของ F ของ F9 คือตัวนี้นะครับ F1 คือตัวนี้ F7 คือตัวนี้จะเป็น R นี่คือฐานรากอันนี้จะต้องออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด40 คูณ 90แล้วก็ใช้เสาเข็ม2ต้นแล้วก็เหล็ก AS ที่เป็นเหล็กเมตรต้องใช้ประมาณ 5.62 ตารางเซนอันนี้คือผลลัพธ์ที่ตัว WRC ได้คำนวณมาให้นะครับแล้วก็พอมาชั้นที่2นะครับก็คือชั้นที่เป็นกราวบีปุ๊บมาก็คือภาพนี้แต่ว่าพอดีมันแสดงมาเป็นผังคานตัวนี้แล้วก็ดูกันบอกว่าแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นคานนะครับแล้วเราก็ลองมาคลิกดูนะครับว่าเราลองเราบอกว่าให้โปรแกรมเนี่ยแสดงผลการคำนวณออกมาเป็นคานปุ๊บมาเนี่ยแล้วก็สมมติอันนี้คือ B4 ผมก็คลิกลงที่ B4 ดูเลยมันก็จะวาดรูปมาว่า B4 เนี่ยมี2สแปนก็คือสแปน 2.5 เมตรแล้วก็สแปน3เมตรนะครับอันนี้คือน้ำหนักที่กระทำต่อคานตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาดก็คือผมเซตไว้ที่15คูณ45ทั้งหมดเลยนะครับโมเมนต์ก็ไล่ตั้งแต่โมเมนต์ M1 ก็คือโมเมนต์ที่ระยะ0ของไอ้ตัวสแปน 2.5 นะครับแล้วก็ที่ระยะ25ก็คือ 25% ที่ 50% ของสแปนที่1อย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ละอันปุ๊บมาแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะดูไอ้ตัวผลการคำนวณดูก็ได้ออกแบบมาเนี่ยก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นเหล็กปริมาณเหล็กเสริมอันนี้จะคล้ายๆกับ Visual RC ซึ่งจะมีอยู่ในคู่มือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูภาพของไอ้ตัวไอ้อันนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวนะพอดีภาพนี้มันไม่ค่อยชัดนะครับเป็นภาพพวกไอ้เชียร์กับ bending moment diagram นะครับตัวนี้ครับมันจะมีโมเมนต์เกิดขึ้นและมีเชียร์เกิดขึ้นพอดีค่ามันน้อยไปหน่อยแต่ว่าค่าอันนี้คือเชียร์ diagram เนี่ยมันก็จะขยายแบบนี้ครับแล้วก็พอดีเมื่อกี้มันนิดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูขยายดูได้นะครับแล้วต้องการดูว่าเชียร์หนึ่งปุ๊บเราก็ลากคานไปลากมอไปที่ตรงนี้ปุ๊บมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีค่าโมเมนต์เกิดขึ้นเท่าไหร่มีค่าเชียร์เกิดขึ้นเท่าไหร่ที่ตรงมุมตรงนี้ครับเป็นต้องการดูละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่จำเป็นมากหรอกครับเพียงแต่ว่าอยากจะดูภาพของตัวโครงสร้างแล้วกลับไปที่ตรงที่เป็นวิเคราะห์คานก็จะเป็นแบบนี้เป็นตารางคล้ายๆ Visual RC นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแสดงการเสริมเหล็กอย่างนี้ครับอันนี้คือคานที่ B4 เป็นต้นนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็เรามาดูตัวนี้ดูบ้างอ
ข้ามน้อยไปนิดนึงครับอะไรประมาณนี้ครับก็ดูตรงนี้ครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการดูผลลัพธ์การแสดงเรื่องเสานะครับเรื่องเสาปุ๊บมาแล้วก็แสดงว่าเอามาเป็นผังเสาก็ได้คือตัวนี้มันก็จะแสดงเสาว่าถ้าเป็นเสาที่ระดับของ คือเนื่องจากว่าเสาเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกๆฟลอร์นะครับแต่ละฟลอร์เนี่ยจะมี C ที่แตกต่างกัน C1 C2 C3 C4 ไปเรื่อยนะครับพอขึ้นไปอีกปุ๊บมาเนี่ย C ก็จะแตกต่างกันแต่ว่ามันจะมีอยู่2ตัวคือว่าถ้าบอกว่าอันนี้คือ C10อันนี้คือ C9 นะครับวงเล็บคือ C9 เนี่ยนั่นหมายความว่าในชั้นนี้ก็คือว่ามันจะเป็น C9 เหมือนกันนะครับแต่พอเราไปดูที่ตรงชั้นต่อมาปุ๊บมาแล้วเนี่ยนะครับที่ระดับไอระดับแลนดิ้งบันไดเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็น C21 ละแต่ว่ามันก็บอกว่าตัวล่างคือ C9 ตัวล่างสุดคือ C9ถ้าเราไปที่ตรงที่ for ที่ระดับที่4ปุ๊บมาแล้วเนี่ยมันจะเป็น C33ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันบอกว่าตัวเหล็กฐานเสาดั้งเดิมก็คือยังคงเป็น C9อยู่จะบอกตัวนี้ไว้นะครับพอไปถึงคานหลังคาปุ๊บมาเนี่ยไอ้ตรงเสาที่ใต้คานหลังคาปุ๊บมาเนี่ยก็จะเป็น C45แต่บอกว่าก็คือ C9นั่นเองประมาณนี้ครับก็จะบอกน้ำหนักว่าต้องการเหล็กเสริมเท่าไหร่แล้วก็จะมีน้ำหนักลงเสาเท่าไหร่ในแต่ละอันเนี่ยนะครับจะมีหมดเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเสาคือน้ำหนักลงเสานะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะแสดงตัวนี้เนี่ยผลการคำนวณมาเป็นตัวเสาเนี่ยแสดงเป็นตารางก็ได้เนี่ยก็จะมีตารางออกมาหมดเลยนะฮะตารางตั้งแต่ C1 ถึง C48ปุ๊บมาเนี่ยแล้วมันจะบอกหมดเลยบอกว่าอยู่พิกัดตรงไหนแล้วก็อะไรประมาณนี้ครับระดับความสูงของตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ด้วยก็จะบอกออกมานะครับอย่างเงี้ยครับ พอได้ออกไหมครับว่าคือเสาเนี่ยอย่างเช่นว่าคานชั้น1เนี่ยคานที่คานคอดินปุ๊บมาเนี่ยเสาของคานคอดินเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่มันจะเริ่มต้นที่ตัวฐานรากถูกไหมครับแล้วก็วิ่งมารับคานชั้น1ตัวเสา C1 เนี่ยจะยันอยู่ที่ฐานรากนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาที่ระดับตัวมันก็คือชั้น1เพราะงั้นมาแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นคืออยู่ที่-1C1 เนี่ยระดับตัวล่างก็คืออยู่ที่-1นะครับพอมาเป็นที่ C อีกอันหนึ่งปุ๊บมาแล้วเนี่ยอย่างคืออย่างเช่นว่า C13ปุ๊บมาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะโทษทีนะครับเดี๋ยวนี้ใหม่42ที่-1นะครับพอ C13ปุ๊บมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากหลังคานคอดีนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่เพราะงั้นมาตัวต้นจุดกำเนิดของตัวเสาจะอยู่ที่ระดับ0แล้ววิ่งขึ้นไปที่ตรงคานคอดินคุณว่าจะมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีครับก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งอันนี้จะมีอยู่ซึ่งอันนี้จะใช้งานไม่ยากนะครับอันนี้คือการแสดงผลลัพธ์เสาออกมาเป็นตารางนะครับแล้วเมื่อกี้ผมลืมให้ดูว่าการแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นฐานรากก็เอามาเป็นตารางได้ก็จะเหมือนกันนะอันนี้คือฐานรากคือแสดงเป็นฐานรากออกมานะครับตัวนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นมาก็คือว่าการแสดงผลลัพธ์ออกมาก็จะมีฐานรากมีเสามีคานแล้วก็จะมีพื้นด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเองเนี่ยต้องการดูพื้นปุ๊บมาแล้วผลลัพธ์ของแผ่นพื้นนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็คือปกติก็จะมี S1 S2 ไปเรื่อยประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในผังคานผังพื้นทั้งหมดเลยเพราะงั้นมาเนี่ยก็คือว่าผลลัพธ์การแสดงตัวนี้ก็คือจะมีทั้งเสาฐานรากเสาคานแล้วก็พื้นนะครับแล้วก็จะแสดงเหล็กเสริมด้วยนะครับครับถ้าหากว่าเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปเนี่ยก็จะไม่แสดงผลการคำนวณมาให้แต่ว่าน้ำหนักจะถ่ายไปให้นะครับถ้าหากว่าตัวนี้มันจะมีบอกว่าชนิดเป็น XX หมายความว่าอันนี้เป็นเสาที่โทษทีเป็นพื้นที่ทิศทางเดียวในทิศทาง X นะฮะอย่าง S16 เนี่ยเป็นพื้นทิศทางเดียวในตามแนวแกน X นะครับ S17 นี่คือพื้นแผ่นพื้น2ทางเป็น AA ที่1ท้ายนี่คือ type 1นะครับของแผ่นพื้นมาตรฐานแผ่นพื้นที่มีอยู่9วิธีที่3นะครับตัวนี้เนี่ยครับซึ่งตัวนี้ก็คือมันจะเป็นฟีเจอร์หลักๆของโปรแกรม
WRC จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้ถือว่าสามารถที่จะแสดงเป็น3มิติได้อะไรแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนภาพขึ้นไปปุ๊บมาเราเลื่อนลงมาปุ๊บมาเนี่ยแล้วเราก็กดดู3มิติปุ๊บมาก็จะเห็นภาพตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับหรือว่าพันใหญ่มากมันก็ซูมมาลงมานิดนึงแล้วก็ดู3มิติตรงนี้ครับก็จะเห็นภาพเป็น3มิติแล้วก็หมุนภาพดูได้เงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคือฟีเจอร์หลักแล้วก็ทีนี้ในการป้อนข้อมูลเนี่ยก็คือว่าในผังคาเนี่ยนะครับในผังคาแต่ละอันปุ๊บมาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักไอ้พวกไลฟ์โหลดที่เป็นทั่วทีที่เป็นน้ำหนักกำแพงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เลือกดูได้อย่างเช่นเราบอกว่ามุมมองเนี่ยเป็นมุมมองที่เป็นมุมมองของไลฟ์โหลดปุ๊บมาแล้วเนี่ยอันนี้มันจะมีไอ้ตัวผังคามันจะมีผังของน้ำหนักที่เกิดขึ้นอยู่ในที่ผมป้อนลงไปในระหว่างการใช้งานโปรแกรมนะครับไอ้ตัวสีฟ้าๆนี่ก็คือเป็นน้ำหนักของกำแพงที่ใส่เข้าไปประมาณนี้ครับนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นโปรแกรมให้ดูทุกคนมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะได้ตอบตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะคือฟีเจอร์คุณสมบัติคุณลักษณะของโปรแกรมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามผมจะได้อธิบายในคราวนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปขึ้นการขึ้นรูปให้ดูว่าการใช้งานโปรแกรมเนี่ยมันจะทำยังไงครับถ้าหากไม่มีเนี่ยผมขออนุญาตที่จะเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าคือการใช้งานโปรแกรมพอดีผมเองเนี่ยผมอาจจะเตรียมข้อมูลมาพอดีเนื่องจากว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีอยู่เครื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาในบางทีมันต้องมีการไอ้ดูแปลนพอดีผมไม่ได้พิมพ์แปลนของบ้านเทพทโลมาให้ดูผมจะลองขึ้นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมไว้ไปก่อนนะครับลองขึ้นโปรแกรมให้ดูโอเคครับคือพอเราเรียกโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นหน้าจอนี้ใช่ไหมครับคือในขั้นตอนแรกเลยก็คือว่าการกำหนดไอ้ตัวพวกเลเยอร์ต่างๆอย่างเช่นว่าตรงข้อมูลเนี่ยเราต้องกำหนดไอ้พวกชื่องานนะครับตัวนี้พอดีชื่อวิศวกรเนี่ยอันนี้ผมเป็นชื่อผมเองนะครับพอดีอันนี้คอมพิวเตอร์ผมเองเนี่ยผมก็เลยใช้ชื่อกฤษดาไปนะครับแต่ว่าชื่อโครงการเราก็ตั้งได้จะตั้งอะไรก็ตั้งได้นะครับแล้วก็กำหนดไอ้ตัวค่าพวก FC พลาพวก FY ที่เป็นสีแดงที่ต้องตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ตัว FC พลาของตัวแผ่นพื้นกับแผ่นพื้นกับคานเนื่องจากว่าแผ่นพื้นกับคานเนี่ยในบางกรณีเนี่ยนะครับมันจะมีหลายงานที่เราจะใช้คุณสมบัติแตกต่างกันเพราะว่าแผ่นพื้นบางครั้งเนี่ยเราจะไปใช้เหล็ก9มิลที่เป็นเหล็กลาวบานะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างส่วนอื่นที่เป็นเสาหรือเป็นคานอาจจะใช้เป็นไอ้ตรงเหล็กข้ออ้อยที่เป็นไอ้ดีฟอร์มบาประมาณนั้นก็อาจจะแตกต่างกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าในการคำนวณใช้งานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจากเหล็กไอ้ตรงลาวบามันเป็นเหล็กดีฟอร์มบาร์ปุ๊บมาก็เปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ก็คือว่าผมโปรแกรม WRC เนี่ยมันจะให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะแยกกำหนดไอ้ตัวเหล็กเส้นแล้วก็ตัวคอนกรีตของแผ่นพื้นของคานกับของเสาเนี่ยให้แยกออกจากกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอเคปุ๊บมาแล้วก็โอเคไปนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนในการที่จะกำหนดไอ้ตัวชั้นของอาคารเอาหน้าตัดเริ่มต้นก่อนละกันตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรคล้ายๆวิชวลอาร์ซีคือว่าเราก็กำหนดไปว่าคานระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D เนี่ยขนาดเป็นเท่าไหร่ผมก็ตั้งอันนี้มาคร่าวๆมาว่าคานระดับ A เนี่ยเป็น15คูณ45ระดับ B เป็น15คูณ45เช่นกันนะครับระดับ D กับ E ในที่เป็นระดับ15คูณ40แล้วก็เสาเป็น1520คูณ20นะครับแล้วก็ทีนี้ตรงslab เนี่ยเราจะกำหนดว่าthickness ที่เป็นค่า default เนี่ยกำหนดไว้ที่10เซนนะครับแล้วก็ extra dead slab dead load หมายความว่าไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวมันเองนะครับหมายความว่าเนื่องจากว่าบางทีพวกไอ้ตรงระดับโทษทีตรงไอ้พวกไอ้พื้นเนี่ยอาจจะมีการปูพวกไอ้ furnishผิวอย่างเช่นว่าจะปูกระเบื้องอะไรแบบนี้นะครับผมก็เผื่อไว้สัก50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์โหลดก็ตั้งไว้ที่150นะครับ
แล้วก็ทีนี้ตรงนี้ฮะตรงไอ้ default footing detail เนี่ยผมหนูบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านอันนี้ปุ๊บมาแล้วเราก็เลือกกำหนดได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ได้จะเอา10เนี่ยมันจะมีค่าแต่ละตัวนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีน้ำความสามารถในการที่เสาต้นนั้นรับน้ำหนักได้เสาเข็มได้นะครับตัวนี้ผมตั้งเอาไว้ที่ i 18คูณ14เมตรมันเป็นค่า default ก่อนละกันเนี่ยนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับทีนี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าการทำงานของตัวโปรแกรมเนี่ยการสร้างกริดเนี่ยคือจะต้องเตรียมให้ดีๆนะครับเพราะว่ากริดเนี่ยมันกริดระยะกริดอย่างเช่นว่าขณะนี้เนี่ยตัวนะครับอันนี้ผมเตรียมมานิดหนึ่งให้เห็นคืออันนี้ผมเตรียมไว้นะครับว่ากริดเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับคือดูจากไอ้ตัวผังเมื่อกี้ก็เอากริดมาตรงนี้ผมจะสร้างกริดตามนี้ให้ดูนะครับนะครับพอเราจะสร้างกริดนะครับเราก็เอาตรงไปที่ข้อมูลนะครับแล้วเราก็ไปบอกว่าป้อนข้อมูลกริดเส้นพิกัดกริดแกน x แกน y นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆนิดนะครับว่าอย่างเช่นว่าที่แกน x เนี่ยนะครับผมมีระยะที่ 1.5 เนี่ย1ตัวนะครับแล้วก็ระยะที่2เนี่ย1ตัวอย่างงี้ครับจะเห็นว่าพอดีภาพมันไม่ค่อยชัดนิดนึงตรงกริดเนี่ยนะครับที่จริงกริดเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกว่ากำหนดระยะกริดเนี่ยจากจุดเริ่มต้นหรือว่าจากไอ้ตรงระยะที่รัด x กริดก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ยังถนัดที่จะใช้ไอ้ตัวดั้งเดิมอยู่นะครับก็คือต่อมาผมเป็นระยะที่5เมตรตัวนี้ครับระยะตรงกันที่ 6.25 เมตรผมก็คีย์เข้าไปตรงช่องนะครับอันนี้เห็นใช่ไหมครับ 6.25 นะเดี๋ยวผิดต้องมาลบใหม่ระยะที่ 7.5 แล้วก็ระยะที่ 10.5แล้วก็ระยะที่ 11เห็นไหมครับว่าที่ตรงแถบด้านล่างพอดีเส้นมันจางๆนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเส้นกริดต่างๆที่เป็นขีดมาเนี่ยนะครับถ้าผมขยับภาพดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมีค่าขึ้นมาให้เราเห็นว่ากริด x มีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วต่อมาผมจะมากำหนดกริด y นะครับกริด y ผมตัวแรกผมหามาแล้วเนี่ยผมไว้ที่ 0.8 ผมก็ใส่ไป 0.8 นะครับมาที่2แล้วก็มาที่ 3.5 มาที่5แล้วก็มาที่8ก็ไปที่ 8.5 ก็ไปที่ 9.2ตัวนี้ครับแต่ผมขอย้อนนิดแล้วผมจะให้ดูพอดีไอ้นิ้วจะเรียกขึ้นมาได้เปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ยครับไอ้อันนี้คือผังนะครับคือผังของตัวชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนอย่างประมาณนี้เนี่ยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะป้อนข้อมูลไปพอดีผมก็เตรียมข้อมูลมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันพอดีไม่เห็นภาพตัวนี้นะครับเมื่อกี้มีติดแล้วนะครับอยู่ตัวนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งเสาเนี่ยผมขอใส่เสาไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเสาผมก็ใช้เมาส์นะครับลากมาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นไอ้ตัวฟุตติ้งนะครับอันนี้คือฐานคือเสานะครับการเริ่มต้นของ WRC เนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่กริดระดับที่0ก่อนยังไม่ใส่ฐานล่างนะครับใส่เสาไปก่อนนะครับผมก็บอกว่าใส่เสาเลยนะครับปึ๊บมาเลยเนี่ยบอกว่าขนาด20คูณ20นะครับผมก็ใส่เสาไปเลยตรงนี้เลยนะครับผมดูนิดนึงแล้วกันนะครับตาไม่ค่อยดีเหมือนกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือต้นแรกพอคลิปปุ๊บมาก็จะมีเสาต้นที่1นะครับมาต้นที่
2ใช่ไหมเนี่ยต้นที่3ต้นที่4แล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมฮะที่ผมเอาเมาส์แล้วเราไปคลิกเสาตรงนี้เลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับอันนี้ผมวางเสาเสร็จแล้วนะครับของที่ชั้น1นะครับแล้วผมก็โทษทีฮะพอดีเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปว่าการกำหนดไอ้ตัวชั้นของอาคารก่อนพอดี default ของโปรแกรมเนี่ยมันกำหนดไว้ที่7ชั้นนะครับผมบอกว่าอันนี้ผมต้องการแค่5ชั้นโทษทีต้องการแค่ชั้นฐานรากชั้นกราวบีมชั้นแลนดิ้งบันไดอันนี้อันที่3นะครับชั้นฟลอร์2คืออันที่4แล้วก็รูปคานหลังคาคือชั้นที่5โทษทีชั้นเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5คือมีแค่5ชั้นประมาณนั้นนะครับผมก็บอกว่าอันนี้ผมเอาแค่5ชั้นพอ5ชั้นแล้วก็เซตเลยว่ามีอยู่5ชั้นแค่นี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงชั้นที่1ก็คือชั้นที่ f@-1 เนี่ยอันนี้มันเป็นค่า default ของโปรแกรมไว้นะครับเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้บอกว่าเราตั้งชื่อนี้ว่าเป็น footing โทษนะครับเป็น footing นะครับแล้วก็ที่ระยะถ้าเราบอกว่า footing ของเราเนี่ยจะระดับที่น้อยกว่าลบหนึ่งได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรแต่อันนี้ผมบอกว่าที่ลบหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วผมก็แล้วเห็นลูกศรผมก็คลิกไปเลยนะครับคลิกไปเลยว่า footing at 1เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาวันนี้ว่าระดับตรงนี้ก็คือที่ footing at 1นะครับแล้วพอชั้นที่2ผมต้องการมาดูปุ๊บมาเนี่ยนะครับมันเป็น g at 0นะครับผมบอกว่าผมก็เรียกอันนี้ขึ้นมาผมบอกว่าอันนี้ผมใช้คำว่า ground g-r-o-u-n-d อย่างนี้นะครับบอกว่าที่ระยะผมก็บอกว่าเซตไปเลยมันจะบอกว่า ground at 0นะครับแล้วพออันที่3ปุ๊บผมบอกว่าอันนี้คือ landing ผมเขียนว่า landing นะฮะไม่ต้องเขียน for ก็ได้เขียน landingแล้วก็ที่ระยะโทษทีผมขีดผิดต้องมาขีดตรงนี้ฮะขีดตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่าแลนดิ้งแล้วก็ที่ระยะความสูงว่าผมบอกเป็นที่2แล้วกันว่า 1.5 เป็นที่ระยะ2ผมก็เซตไปเลยอย่างเงี้ยครับทำไมไม่ไปอ่ะโทษทีตรงนี้ที่ความสูง2เนี่ยก็เป็นแลนดิ้งแอด2ไปเงี้ยนะครับแล้วก็พอมาเรียกที่ตรงชั้นที่ต่อมาคือที่อันที่3ปุ๊บผมบอกว่าอันที่ผมเรียกว่าเป็นชั้นที่2แล้วกันเป็นfloor 2อย่างเงี้ยนะครับก็เขียนว่า floor 2แล้วผมก็เซตเข้าไปเลยปุ๊บมาไม่กลายเป็น floor 2 at 4อย่างเงี้ยครับพอต่อมาผมก็เรียกมาที่เป็นที่ตรงนี้ที่ FLC อันที่ผมบอกว่าอันนี้ผมเป็นที่7เมตรนะผมเขียนคำว่า roof อย่างเงี้ยครับ F ว่าเซตไปเลยปุ๊บมันก็จะมันบอกว่าอันนี้คือ roof at 7ไปเลยนะฮะแล้วเราก็โอเคไปนะครับในการทำงานโปรแกรมโครงสร้างทุกอันไม่ใช่เฉพาะ WRC นะครับผมอยากให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับพยายามที่จะเซฟไฟล์เป็นระยะไว้ไม่จำเป็นที่ต้องให้ทีเดียวเสร็จปุ๊บมาเพราะว่าเผื่อเราไปมีอะไรผิดพลาดปุ๊บมาเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเรียกไอ้ตัวข้อมูลเดิมออกมาใช้งานได้เป็นต้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมขออนุญาตนิดครับว่าผมอาจจะตั้งบันทึกแฟ้มงานในชื่อหมายไว้ก่อนสักอันหนึ่งเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้เอามาได้ผมอันนี้ว่าอันนี้บอกว่าเป็นtest 3จุลายอย่างเงี้ยฮะผมว่าผมบันทึกไปเลยเซฟไปเลยดูนะครับพอบันทึกปุ๊บมาเนี่ยนะครับพอข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยนะครับพอดีมันคือไอ้ตรงข้างบนสุดของไอ้ตัวหน้าต่างเนี่ยมันจะบอกว่าโปรแกรม WRC วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างธุรกิจปุ๊บมาโดยกฤษดานั่นหมายความว่าคือผมเป็นผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ชื่อแฟ้มงานจะบอกว่าอยู่ในDive Efolder wrc sample เทพทาโรแล้วก็ test 3 July wrc เห็นไหมครับอันสุดท้ายที่ผมตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับอันนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะเมื่อกี้ผมป้อนเสาไปแล้วนะครับที่ floor ที่ g at 0ตัวนี้นะครับ
ัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเปลี่ยนชื่อหมดเลยตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าที่ตัวนี้ปุ๊บมากระแอสุปุ๊บมาจะมีแต่เสาทั้งหมดเลยผมไปเรียกไอ้ตรงระดับที่เป็นฟุตติ้งขึ้นมาที่ระดับลบหนึ่งจะเห็นเป็นมีเงาของเสาอยู่ประมาณนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าข้อมูลนะฮะผมต้องการที่จะสร้างฐานรากเคยดูนะครับฐานรากต้องอยู่กับเสาถูกไหมครับต้นไหนมีเสาต้นจะมีฐานรากผมบอกว่าผมจะสร้างฐานรากนะครับแล้วพอดีไอ้ตรงค่า i 18ยาว14เมตรแล้วก็ขนาด18แล้วตำแหน่งที่2ตันต่อต้นเนี่ยอันนี้คือดีเทลที่มันโปรแกรมมันตั้งไว้แล้วนะครับเราเปลี่ยนค่าได้นะครับแต่ผมก็บอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมสร้างแล้วผมก็คลิกเขาดูนะครับผมคลิกปุ๊บเลยตรงไหนมีเสาฐานรากที่เป็นฟุตติ้งที่เป็นพายฟุตติ้งโดยการใช้เสาเข็ม i 18ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสร้างให้เอทั้งหมดด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียวอันนี้ฐานรากถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคลิกทีละตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวสับสนนะครับแล้วจากนั้นมาปุ๊บมาผมก็กลับไปที่ผมจะเริ่มสร้างคานละสร้างคานคานตรงชุดนี้เสาตัวนี้วางไม่ได้เพราะว่าถ้าวางเสาตรงชั้นฟุตติ้งปุ๊บมาเนี่ยกลายเป็นว่าเสาอยู่ใต้ฟุตติ้งซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเสามันจะมีอยู่ที่ชั้นหนึ่งได้เริ่มต้นที่ชั้นหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวนะครับผมกลับมาที่ตรงนี้ปุ๊บมาเห็นจะมีเสาเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเสาตรงไอ้ตรงฟุตติ้งเนี่ยก็จะมีแต่ฟุตติ้งจะมองไม่เห็นเสานะครับทีนี้ผมก็เริ่มสร้างคานไปแล้วกันนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าคานมีตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดได้ไหมครับว่าผมขอดูตัวอย่างนิดได้ไหมครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้อีกตัวนึงพอดีผมจำภาพไม่ได้ว่าตัวเองสร้างอะไรเอาไว้จะคอยเปิดดูเพื่อจะเทียบเคียงไว้เฉยๆผมเปิดแฟ้มงานนี้มาอันนะฮะตัวนี้ตัวเทพทาโร่10แล้วกันตัวนี้นี่นะครับคือตัวนี้ผมจะมีอยู่2ตัวตัวนี้ก็คือตัวที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยนะครับอ้าวพอดีไปกด2ตัวปุ๊บมันเออร์เลอร์เลยโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับเอาละสิชักงงละสิไปเปิด2ตัว3ตัวแล้วงงกันใหญ่ผมปิดไปดีกว่าเดี๋ยวผมสร้างก่อนดีกว่าไม่เป็นไรให้เหลือตัวเดียวก่อนแล้วกันไม่เป็นไรจริงคุณคิดเองในสาธิตวิธีว่าให้ดูอ๋อโอเคได้ครับเพราะว่าฝ่ายใหญ่เราทำโอเคครับอย่างสมมุติผมจะเริ่มสร้างคานนี้แล้วกันนะครับว่าคานตัวนี้ผมมีพอดีตอนนี้มันมีรถอยู่อันหนึ่งปุ๊บมาผมบอกผมจะวางได้วางคานระดับ A ที่มีขนาด15คูณ45ผมก็ลากเลยใช้ไม้ไปพลิกตรงเสาตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยลากมาเลยครับตัวนี้มาเลยตรงนี้เลยปึ๊บเลยตรงนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็ลากอีกตัวนึงปึ๊บมาตรงนี้อีกตัวนึงปึ๊บมาเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกจะอยู่ตรงนี้มีอยู่อันนึงตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับการสร้างคานก็จะสร้างแบบนี้อย่างอันนี้เป็นคานเลเวล A ใช่ไหมครับคานเลเวล A เนี่ยคานเลเวล A บนเลเวล A เนี่ยมันวางไม่ได้มันคลิกไม่ติดนะครับผมก็บอกว่าเป็นคานเลเวล B ตัวนี้ผมก็นี่ปุ๊บมานี่ก็ได้แล้วก็จะสร้างเลเวล B ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วผมก็จะใส่แผ่นพื้นนะครับดูนะครับผมจะใส่แผ่นพื้นลงไปปุ๊บมันก็บอกว่าเอาแผ่นพื้นคือตัวนี้อันนี้คือแผ่นพื้นนะครับใส่ไปเลยปุ๊บมาแผ่นพื้นเนี่ยผมบอกผมจะเป็นสลับ two way a บอกว่าลากนี่เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อมาผมจะใช้น้ำหนักสร้างตรงนี้ผมก็บอกว่าผมต้องการที่จะใส่น้ำหนักกำแพงลงไปผมก็มากดตรงนี้มาปุ๊บมาแล้วเนี่ยน้ำหนักกำแพงตัวนี้เห็นไหมครับตัว w ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วผมก็บอกว่าน้ำหนักกำแพงเนี่ยสูงกี่เมตรดีสูงเฉลี่ยสักเดี๋ยวนะ3เมตรละกันนะครับ3เมตรน้ำหนักกำแพงหนักละกิโลต่อตารางเมตรก็คือ540กิโลต่อตารางเมตรต่อเมตรนะครับก็เอาเซตค่านี้ไปเลยหรือว่าจะป้อนค่าใหม่ก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็ลากเลยครับเป็นกำแพงห้องอย่างเงี้ยครับตรงไปเลยตัวนี้ถ้าเห็นมันก็จะสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วต่อมาเราบอกว่าเอ๊ะเราลากผิดมั้งต
ตัวนี้ไม่มีนี่สมมติไม่มีปุ๊บมาพอบอกว่าข้อมูลพอบอกตรงว่าข้อมูลตัวน้ำหนักตามแนวคานออกมาตัวนี้ปุ๊บลบออกไปเลยประมาณนี้ครับก็คือใช้คำสั่งสร้างลบได้ปกติเนี่ยนะครับประมาณนั้นทีนี้พอต่อมาเนี่ยผมต้องการที่จะไปสร้างคานในระดับของตัวแลนดิ้งบันไดนะครับผมกลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับกลับไปที่คานก่อนเพื่อจะให้มันเป็นภาพนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็ไปที่ตรงแลนดิ้งแอดสองกันตัวนี้ปุ๊บมามันก็จะมีภาพนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับมีเสาลางๆขึ้นมาปุ๊บมาเนี่ยผมบอกผมจะต่อเสาละผมก็บอกว่าไปข้อมูลผมก็บอกว่าสร้างเสาผมต่อเสาผมก็คลิกทีเดียวปุ๊บมาเนี่ยมันก็จะสร้างเสาทั้งหมดเลยทีเดียวที่ระดับแลนดิ้งบันไดจากหมายความว่าเสาเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวคานที่ตรงชั้นหนึ่งนะครับมาถึงตรงแลนดิ้งบันไดนะครับแล้วผมก็ที่นี่ผมก็จะลองลากแลนดิ้งบันไดดูนะครับผมก็เอาคานมาวางตรงนี้มาตรงนี้ดูมาตรงนี้ลากตรงนี้เลยครับโทษทีผมสร้างพอดีไปลากคานผมอยากจะเอาเป็นคาน A ผมดันไปใส่เป็นคาน B ผมบอกผมจะตรงนี้เปลี่ยนระดับมาเป็นคาน A ได้ไหมผมก็บอกว่าข้อมูลแล้วผมก็บอกว่าเปลี่ยนแก้ไขระดับทั้งของคานปุ๊บมาเนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้อีกทีปุ๊บมาเนี่ยมันบอกว่าตรงนี้เดินเป็นคาน B ต้องการแก้เป็นคาน A ก็โอเคไปเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นคาน A ให้เราประมาณนี้นะครับแล้วผมก็มาสร้างคานต่อไปนะครับเมื่อกี้มัน B ก็แก้เป็น A ซะให้ถูกต้องแล้วก็ลากคานต่อไปอย่างเงี้ยครับตรงนี้ต่อมาคานตรงเนี้ยตรงขอบข้างนอกเนี่ยมันต้องชั้นต้องต่ำกว่าคาน A ก็ลากไปเป็นคาน B ตรงนี้อีกทีนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาน A ก็ได้ไม่เป็นไรปุ๊บมาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยครับไออันนี้ก็คือคานตรงแลนดิ้งนะครับแล้วผมจะใส่ตรงสแลบตรงพื้นแลนดิ้งผมก็บอกว่าผมก็ไปกดตรงนี้เลยครับตรงเนี้ยตรงแผ่นพื้นตรงนี้เลยปุ๊บมานะครับอันนี้เป็น2 way แล้วกันนะครับก็ลากมาเลยตึ๊ดเลยก็อันนี้ก็เป็นแลนดิ้งบันไดละแต่ว่าโค้ดตรงเนี้ยน่าจะผิดเพราะว่าบันไดเนี่ยของตัวอาคารเนี่ยน้ำหนักต้องมากกว่าตัวพื้นทั่วไปนะครับแต่อันนี้ผมยังใส่คดีไปก่อนไม่เป็นไรแล้วกันนะครับก็บันไดก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้ว่าน้ำหนักบันไดเราต้องเผื่อไว้นะครับนี่ผมคิดว่าบันไดผมบอกว่าผมคำนวณมาแล้วว่าบันไดตรงเนี้ยมันรับน้ำหนักอยู่ที่1,500กิโลผมก็ใส่ไปเลยตรงนี้เป็นตรงเนี้ยแล้วแก้ตัวนี้เป็น1,500กิโลตรงนี้นะครับ1500ตรงเนี้ยตรงที่บันไดจากไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับจากชั้น G เนี่ยขึ้นมาที่แลนดิ้งปุ๊บผมก็ลากมาเลย1,000กิโลต่อตารางเมตรโทษทีต่อเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนปุ๊บมาเป็นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้กลับไปที่พอต่อมาผมต้องการที่จะมาสร้างโครงสร้างของชั้น2นะครับผมก็บอกว่ามาสร้างบีมนะครับแล้วผมก็บอกว่าไปที่ชั้นฟลอร์2ที่แอด4ก็ตัวนี้มานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่มีเสาผมก็ต่อเสามาอีกสร้างเสาแล้วก็คลิกที่เดียวปุ๊บมามันก็จะสร้างเสามาเลยคราวนี้ผมก็เลยที่ผมจะลองสร้างบีมอาจจะไม่ตรงกับที่ผังเมื่อกี้นะครับเพราะว่าพอดีผมไม่เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็บอกว่าผมก็ไปใส่คานตัวนี้ผมก็สร้างคานเลยอย่างเงี้ยสร้างคาน A ตรงนี้มาเลยปุ๊บมาสมมุติอันนี้ผมสมมุติแล้วกันนะครับแล้วก็สร้างคานมาอย่างนี้เลยอาจจะไม่ตรงกับตัวนี้ทีเดียวก็อาจจะสร้างคานเนี่ยผมต้องการแค่ทั้งให้ดูเฉยๆนะครับตัวนี้มาอย่างนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็สมมติว่ามีคาน B บ้างก็อย่างนี้ครับอาจจะเอาใส่คาน A ให้ครบไปก่อนแล้วกันใส่คาน B ไปอย่างนี้ครับก็จะเป็นการโชว์โปรแกรมให้ดูรูปร่างว่าวาดเสาวาดคานวาดพื้นสลับอันนี้เป็นภาพรวมโปรแกรมนะครับของ WRC นี่ผมก็เริ่มใส่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นพื้นวันเวย์มั่งแหละตัวนี้ไปโทษทีอันนี้เป็นลบพื้นก่อนใส่เป็นวันเวย์มั่งนะลบข้อมูลพื้น
ผมใส่แผ่นพื้นมาเป็นพื้นone way x อย่างนี้นะครับแล้วใส่ไปเลยตรงนี้ครับอย่างนี้ฮะมันก็จะสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับใส่เป็น two way บ้าง one way มันก็ใส่ไปเรื่อยอย่างนี้ครับอันนี้ตรงบันไดก็ไม่ต้องใส่อย่างนี้ครับใส่อย่างนี้ครับอันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วพอเราจะมีกำแพงปุ๊บมาเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปแต่บิวใส่เข้าไปเลยตรงนี้ตรงนี้มีกำแพงก็ใส่ไปเลยตรงนี้ครับ660ปุ๊บมาใช่หรือเปล่าไม่รู้ใส่ไปมั่ง540บ้างก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้สมมติว่าใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วผมจะไปสร้างคานที่หลังคาผมก็มาสร้างเสาก็ได้ครับแล้วก็ไปเรียกที่ตรงชั้นรูฟที่ระดับจุดผมก็สร้างเสาต่ออีกทีนึงแล้วก็มาข้อมูลแล้วก็สร้างแล้วก็สร้างเสาผมก็คลิกเลยทีเดียวเห็นไหมครับมันก็จะต่อเสาไปที่คานหลังคาแล้วคราวนี้ผมก็จะวางคานหลังคาบ้างนะครับก็วางไปเลยตัวเป็นคานที่ระดับ A อย่างเงี้ยครับก็ลากนี้ไปเลยอันนี้คือคานหลังคานะครับสมมติว่าหลังคาโหลดเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับใส่ให้ครบก่อนแล้วกันว่าเป็นคานตรงอาเซหลังคานะนะครับถ้าเป็นแอร์เรียโหลดของหลังคาปุ๊บมาผมสมมติว่าน้ำหนักที่โหลดของหลังคาเนี่ยผมสมมติว่าลงจุดประมาณสัก1,000 กิโลก็แล้วกันผมบอกผมก็ไปใส่พัดลมตรงจุดนี้ถ้าใส่ไปพันสมมติว่าโหลดหลังคาเนี่ยจุดละ1,000 กิโลแต่ว่าของจริงต้องไปเช็คเองนะครับผมก็มาใส่ตรงนี้เลยครับใส่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับพันนะครับก็ประมาณนี้ครับใส่โหลดมาตั้งแต่ชั้นฐานลากมาชั้นกราวบีมาชั้นแลนดิ้งชั้น2ชั้นหลังคาปุ๊บมาแล้วก็สั่งวิเคราะห์เลยสมมติเสร็จแล้วนะครับเพราะสั่งวิเคราะห์เลยมันก็จะปึบปุ๊บมานะครับแล้วก็ต้องดูซิว่ากำหนดไงบ้างตรวจสอบปุ๊บมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะตรวจสอบผลออกมาบอกว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยน้ำหนักแผ่นพื้นปุ๊บมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ93 ตันนะครับน้ำหนักโหลดที่รับที่เกิดขึ้นเล็กชั้นเกิดขึ้นคือ93 ตันฐานรองฐานลากก็ต่ำตันเช่นกันประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ผมแค่สาธิตวิธีการใช้งานให้ดูเฉยๆก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องดูให้ละเอียดมากกว่านี้ให้ครบถ้วนข้อมูลต้องครบถ้วนหมดว่าคานมีกี่ตัวน้ำหนักแผ่นพื้นมีกี่ตัวน้ำหนักกำแพงมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้ครบหมดเลยอย่างนี้ครับแล้วก็พอเราดูปุ๊บมาเนี่ยสมมติเราจะพิมพ์นะฮะผมบอกว่าผมจะดูพิมพ์ผลลัพธ์นะของตัวผังโครงสร้างอันนี้เมื่อกี้ผมสาธิตเฉพาะแค่เรียกผลลัพธ์เอามาดูนะครับตอนนี้ผมจะลองพิมพ์ดูผังโครงสร้างนะครับตอนนี้อย่างตรงนี้ปุ๊บมาเนี่ยผมก็บอกว่าโทษทีนี่ผิดละดูตัวอย่างตัวอย่างการพิมพ์ผังโครงสร้างมันก็จะเป็นอันนี้ออกมาเลยครับตอนนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างการพิมพ์เป็นพรีวิวของภาพถ้าสั่งออกพรินเตอร์ก็จะเป็นภาพนี้นะครับถ้าซูมดูอันนี้มันก็จะซูมดูได้เงี้ยนะครับอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเอามาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับพอดีตรงหน้าจออยู่ที่ผังหลังคานะครับถ้าหน้าจออยู่ที่ผังคานชั้น2โทษทีนะผังคานชั้น2ที่10ปุ๊บมาเป็นหน้านี้นะฮะผมบอกว่าผมจะเรียกดูผลตัวอย่างการพิมพ์ปุ๊บมาผังโครงสร้างปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ออกมาเลยอย่างเงี้ยครับก็จะมีหน้าจอออกมาอันนี้คือพิมพ์ออกกระดาษเลยนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมจะดูถ้าหากผมจะต้องการพิมพ์ภาพ3 มิติออกมาแต่ว่าอันนี้มันจะล้นนิดหนึ่งนะครับผมล้นนิดหนึ่งนะครับผมลากมาใหม่อย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าลองตัวอย่างการพิมพ์ผังโครงสร้างปุ๊บมาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาพสามมิติขึ้นมาเลยให้เห็นเลยนะครับถ้าตรงนี้ถ้าเกิดอันนี้เราหมุนภาพไปตรงไหนก็ตามเป็นแบบนี้คือดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็สั่งตัวอย่างการพิมพ์ผังโครงสร้างปุ๊บมาก็จะพิมพ์ออกมาในภาพที่ปรากฏบนจอให้เราดูว่าเป็นแบบนี้เพราะงั้นมาเนี่ยเวลาที่เราดูผังโครงสร้างของตัวอาคารปุ๊บมาเนี่ยเราก็มานั่งไล่ดูเหมือนกันว่าเราใส่คานไปครบถ้วนหรือไม่ประมาณนั้นในภาพของสามมิตินะครับนี่ครับแล้วพอเราจะสั่งพิมพ์ตัวนี้เป็นตัวนี้ปุ๊บมาเนี่ยเราจะดูตัวอย่างการพิมพ์ผลลัพธ์ฐานลากที่แสดงเป็นผังฐานลากก็ออกมาปุ๊บมาก็จะพอดีอันนี้ผิดออกมานิดหนึ่งเดี๋ยวนะฮะผมต้องเลื่อนมาตรงนี้
ไหมครับมันก็จะผิดออกมาเป็นผังพอดีภาพที่มันย่อมันก็จะย่อตามถ้าภาพเราขยายให้ดีๆปุ๊บมาก็จะผิดออกมาให้มันให้เห็นชัดเจนอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานโปรแกรมที่เป็นแบบนี้ของ WRC นะครับแล้วคุณแล้วจะมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ครับได้จะพอแล้วนะครับ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 เพราะผมต้องการที่จะให้อันนี้สั้นๆไปนะครับเพราะว่าต้องการทุกคนเนี่ยเห็นว่าโปรแกรม WRC เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานจนกระทั่งการเสร็จปุ๊บมาแล้วผมก็ยังเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเตรียมข้อมูลที่ดีนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างหนึ่งอาคารขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเตรียมดีๆปุ๊บมาผมคิดว่าการวัดข้อมูลผมคิดว่าใช้เวลาถ้าผมดำไม่ผิดนะครับผมว่าทั้งหลังเนี่ยใช้เวลาในการป้องกันข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงตั้งแต่เตรียมข้อมูลป้องข้อมูลไปวิเคราะห์เสร็จปุ๊บมาเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถที่จะผลตัวเนี้ยพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับไปทำงานต่อได้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างของโปรแกรมและอีกอย่างคือเมื่อกี้ดื่มนิดหนึ่งว่าสมมติว่าผมต้องการพิมพ์ผลลัพธ์ของโทษนะครับของตัวคานเนี่ยเอานิดหนึ่งนะครับสมมติอันนี้คือคานะครับผมต้องการที่จะพิมพ์ผลลัพธ์ของตัวคานที่เลือกหรือว่าเอาดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าเอาคานทั้งหมดเลยพิมพ์ผลลัพธ์ของคานทั้งหมดเลยปุ๊บมาเนี่ยผมบอกผมโอเคปุ๊บมาเคยดูนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างการพิมพ์คานทั้งหมดนี่ฮะมันพิมพ์ทีเดียวแล้วนะครับไล่ทั้งหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยคานเนี่ย4 5 6 7 8 9 10เนี่ยทั้งหลังเลยนะครับคานทั้งหลังเนี่ยเราพิมพ์ออกมาเนี่ยด้วยคำสั่งปึ๊ดออกมาทีเดียวหมดเลยเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างการพิมพ์นะเมื่อออกเครื่องพิมพ์ก็จะเป็นภาพนี้เช่นกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยมีคานมี27ตัวเนี่ยครับก็จะเห็นหมดเลยนะครับแบบนี้ครับทั้งนั้นคือผมต้องการที่จะโชว์ประมาณนี้ไม่รู้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยก็เรียนเชิญเลยครับประมาณนี้นะคุณวีระได้ไหมครับครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวคุณตั้งอยู่มาเดี๋ยวเบรกก่อนมาเลยเดี๋ยวคุณวีระจะมาต่อไอ้ส่วนที่ยังค้างอยู่ครับร้อยทีฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นทางช่วงทางซอยเล็กๆอะไรเงี้ยเราจะลดขนาดของได้ฮะแก้หน้าตัดได้ยกตัวอย่างผมเอาตัวนี้แล้วกันอย่างเช่นว่าอย่างตรงอันนี้คือ B หกนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมบอกว่าผมต้องการที่จะแก้ขนาดของหน้าตัดคาเนี่ยนะครับผมบอกว่าเอาเฉพาะช่วงคาเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมบอกว่าทั้งหมดเลยแล้วกันว่าอย่างเอาคานี้แล้วกันคาน B 7นี้แล้วกันเห็นไหมครับผมบอกว่าผมจะแก้เฉพาะช่วงคานะครับแล้วผมก็ชี้ลิมาว่าตรงนี้นะฮะคอยดูนะครับตรงนี้มันบอกว่าคาน B 7ตรงช่วงเนี้ยมันขนาดคือ15 45ผมบอกว่าผมต้องการตัวนี้ใหญ่นิดนึงหรือว่าเล็กนิดก็แล้วแต่ผมบอกผมต้องการแก้เป็น15 50แล้วกันเฉพาะช่วงนี้คอยดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นสีฟ้ามาผมคลิกปุ๊บมาคอยดูนะฮะตรงนี้ปุ๊บมาเนี่ยมันจะกลายเป็น15 50ละคานช่วงนี้ยังคงเป็น15 50แล้วตรงนี้จะกลายเป็นแต่ว่าตรงนี้ยังคงเป็น15 45อยู่คาน2ช่วงเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันแต่เป็นคานเบอร์เดียวกันเวลาวิเคราะห์ปุ๊บมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสริมแบบให้ขนาดตามนั้นเลยครับถ้าพร้อมแล้วเบรกไหมฮะครับหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมคุณธดาจะสแตนบายอยู่ไหมครับเดี๋ยวเขามาถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็คือเดี๋ยวมาต่อคุณวีระให้จบนะครับเชิญเบรกกันได้นะครับผมขออนุญาตแล้วก็โปรแกรมวันนี้ขายเท่าไหร่นะครับปกติโปรแกรมตัวนี้เราตั้งราคาขายไว้ที่ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ ลูกค้าที่จะซื้อวันนี้เนี่ยเราจะลดให้ 1,000 ก็คือเหลือ 8,000 บาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าเดิมนะฮะที่มีฮาร์ดล็อกตัวสีน้ำเงินเนี่ยมาเนี่ยเราก็จะลดไปให้อีก 2,000 บาทก็คือซื้อได้ในราคา 6,000 บาทครับผมครับสนใจลองดูได้ข้างนอกนะครับผมถ้า